บทบรรณาธิการเสียดายข้อสังเกตประเด็นร้อนวันที่27ตุลาคม2567 19:20 น.น่าเสียดายที่สภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบกับข้อสังเกตในรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่มีมติตั้งขึ้นมาแต่แรกที่ประชุมลงมติเมื่อวันที่24ตุลาคมด้วยคะแนนเสียงไม่เห็นชอบ270เสียงเห็นชอบ152เสียงงดออกเสียง5เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงโดยที่พรรคเพื่อไทยลงมติเห็นชอบเพียง11เสียงทำให้ข้อเสนอแนะต่างๆที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาและสรุปความเห็นให้ดำเนินการและไม่ดำเนินการไม่อาจเป็นผลนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้จากนี้ไปจึงเป็นเพียงส่งรายงานฉบับนี้ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบเท่านั้นไม่มีผลหรือข้อผูกมัดใดๆสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในข้อสังเกตที่คณะกรรมาธิการมีความเห็นไว้ผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการชุดนี้มีหลายหน่วยงานที่ได้ตั้งข้อสังเกตไว้เช่นคณะรัฐมนตรีสำนักงานศาลยุติธรรมสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยมีฐานการพิจารณาว่าสังคมไทยอยู่ในความขัดแย้งมานานการนิรโทษกรรมจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลจะนำมาซึ่งความปรองดองและทำให้สังคมคืนสู่สภาพปกติแต่ฐานความผิดเกี่ยวกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา110และมาตรา112นั้นยังเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวและเป็นเรื่องความมั่นคงแห่งรัฐขณะที่ความผิดในประมวลกฎหมายอาญามาตรา288ฐานฆ่าผู้อื่นและมาตรา289ฆ่าผู้อื่นโดยมีเหตุฉกรรจ์ไม่ถือว่าเป็นคดีที่อ่อนไหวทางการเมืองผู้ก่อเหตุต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตให้ดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำที่มีแรงจูงใจทางการเมืองว่าเป็นความผิดอาญาโดยเนื้อแท้หรือเกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองแต่มีฐานความผิดอื่นประกอบกรณีที่คดีอยู่ในชั้นสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องของอัยการให้พิจารณาว่าเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนหรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติหรือประเทศหรือไม่กรณีที่คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลอาจใช้ดุลพินิจเลื่อนคดีหรือจำหน่ายคดีชั่วคราวและอาจใช้ดุลพินิจพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวแทนการคุมขังก็ได้แต่เมื่อสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบเสียแล้วก็เท่ากับปิดหนทางสร้างความสมานฉันท์และปรองดองจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมานับ10ปีดังนั้นทุกฝ่ายต้องเร่งแสวงหาแนวทางและวิธีการอื่นเพื่อคลี่คลายลงให้จงได้เอแคลงงัดคลิปชี้แจงหลังทัวร์ลงเอาอาหารปาร์ตี้วันเกิดใบเฟิร์นกลับบ้านเด่นออนไลน์วันที่27ตุลาคม2567 17:42 น.สรุปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยกเลิกปิดเทอมเอแคลร์จือปากงัดคลิปหลักฐานชี้แจงหลังจอดดราม่าทัวร์ลงติงมารยาทปมเอาอาหารปาร์ตี้วันเกิดใบเฟิร์นพิมพ์ชนกกลับบ้านเมื่อวันที่27ตุลาคม2567เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์เอาใจแฟนคลับแบบสุดๆเมื่อนางเอกสาวแถวหน้าของเมืองไทยใบเฟิร์นพิมพ์ชนก
มาโชว์สกิลการทำอาหารเมนูก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นสูตรใบเฟิร์นพร้อมเสิร์ฟความฮาในรายการหาทำทางช่อง YouTube จูแพ็กที่มีเอแคลร์จือป่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเจ้าของเพลงฮิตเมรอนเป็นพิธีกรดำเนินรายการโดยทั้งคู่เพิ่งจะได้ปะทะฝีมือแสดงละครด้วยกันในเรื่องทองประกายแสดที่เพิ่งจบไปภาพประกอบช่วงหนึ่งของรายการเอแคลร์ได้เล่าว่าเธอเพิ่งได้มีโอกาสกินเส้นหมี่ไก่ฉีแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งครั้งแรกไม่นานนี้และก็ติดใจในรสชาติมากๆต่อมาเอแคลร์ได้ไปร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดใบเฟิร์นเจอเส้นหมี่ไก่ฉีกแบรนด์ดังกว่า100กล่องไม่เห็นมีคนกินตนจึงเอากลับบ้านหมดเลยงานนี้ทำเอาสาวใบเฟิร์นถึงกับตบเข่าชัดรู้ต้นตอแล้วว่าเส้นหมี่ไก่ฉีกแบรนด์ดังที่หายไปเป็นฝีมือของใครเพราะเธอตั้งใจจะเอาไว้กินหลังงานปาร์ตี้แต่พอหันมาไม่มีแล้วทุกคนหิวมากจึงต้องสั่งข้าวต้องมากินแทนภาพประกอบกลายเป็นวินาทีสุดฮาจนชาวเน็ตรายหนึ่งได้ตัดคลิปนาทีดังกล่าวไปลงในแพลตฟอร์ม X พร้อมเขียนข้อความว่าไก่ฉีกเป็นเหตุชีเอแคลร์ไปงานวันเกิดใบเฟิร์นแล้วเห็นไก่ฉีกเหลือเกือบร้อยกล่องไม่มีคนกินเลยเอากลับบ้านสรุปคือเขาจะกินหลังปาร์ตี้กันเลยต้องสั่งข้าวต้องมาแทนคุยกันมา40นาทีจบท้ายด้วยหาคนขโมยไก่ฉีกได้จะบ้าฮ่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 าแต่งานนี้ดูเหมือนจะขำไม่ออกเพราะเมื่อโพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลก็มีชาวเน็ตจำนวนมากออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมและติติงเรื่องมารยาทอาทิสำหรับเราไม่ตลกนะคนบ้าอะไรจะเอากลับไปเยอะนั้นไม่ต้องถึง100กล่องหรอกแค่10ถึง20กล่องโดยไม่ถามก็น่าเกลียดละก็ไม่ต่างอะไรกับพวกแบกของงานบุญงานกฐินกลับหรอกเคยได้ยินมิกซ์เล่าว่าไม่เคยช่วยค่าอาหารด้วยปอลอไม่ต้องมาบอกว่าใบเฟิร์นไม่ถือสาหรอกแต่มันคือมารยาทพื้นฐานไม่น่าเอาไปร้อยกล่องแต่ก็ควรถามเจ้าภาพงานก่อนไหมก่อนที่จะเอาไปอ่ะทำไมคนเราสามารถหยิบอะไรเป็น100ชิ้นกลับบ้านได้โดยไม่ขอเจ้าของก่อนงงอ่ะมารยาทเปล่า 55,555 ภาพประกอบขณะที่คอมเมนต์อีกส่วนไม่สนดรามามองว่าเป็นการพูดเล่นกันในกลุ่มเพื่อนเท่านั้นโดยมองว่าหากทางใบเฟิร์นไม่มีปัญหาคนนอกก็ไม่ควรดราม่าแต่มิวายดูเหมือนไฟดราม่าจะร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆจนเอแคลร์ออกมาโค้ดทวิตดังกล่าวพร้อมระบุว่าอันนี้เขาเล่าเอาบันเทิงเน้นจำนวนให้ดูเวอร์นะฟังเอาฮาฮาพอค่ะความจริงเอากลับหนึ่งเล่าร้อยมุดฮาทั้งรายการอีกเอ็กอบมาจับสำรวจเอาท่อนนี้เล่าตลกตลกเพ้อเจ้อทั้งเทป MVP จะตายเทปนี้เรื่องคุยงานก็ไม่ได้คุยเองค่ะเขาเล่าเอาตลกด่ากันสนั่น5,555,555 อินเกินชีวิตจริงโกรธใครมากันวะพร้อมกันนี้เอแคลร์ก็งัดคลิปวิดีโอหลักฐานพร้อมเล่าชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดว่านี่จ้าของจริงมีแค่นี้ค่ะนั่งกินตรงนั้น1กล่องกินไม่ทันหมดเดินกินต่อเพื่อขึ้นรถกลับบ้านกินต่อบนรถอีก2คำหมดนั่นแหละที่บอกว่าเอากลับค่ะกูว่าจะดราม่ากันจริงๆเลยปะเล่าตลกเล่าเอนเตอร์เทนทั้งเทปเอาจริงจังท่อนนี้เลยดิไม่ต้องห่วงเรื่องมารยาทเลยรู้ค่ะอยู่เป็นอีสันเอ็กซ์และต่อมาเอแคลร์ก็ได้โพสต์ข้อความว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยกเลิกปิดเทอม
งานนี้ดูเหมือนจะเป็นการเติมเชื้อเพลิงให้ดราม่าร้อนแรงขึ้นกว่าเดิมเพราะชาวเน็ตบางส่วนไม่พอใจอย่างแรงกับการเคลื่อนไหวดังกล่าวเพราะมองว่าเป็นเหมือนการแซะทัวร์ที่มาลงเป็นเพียงเด็กนักเรียนที่ไม่มีอะไรทำในช่วงปิดเทอมพร้อมกันนี้ก็ยังคงมีรถทัวร์ลงอยู่เรื่อยๆถึงมารยาทและแฉวีรกรรมอื่นๆโดยอ้างว่าเอแคลร์มักจะไปทำงานสายอยู่หลายครั้งและทำงานไม่เป็นมืออาชีพท่ามกลางรถทัวร์ลงเดือดสนั่นจนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยกเลิกปิดเทอมพุ่งติดเทรนด์อย่างไรก็ดีมีชาวเน็ตบางส่วนมองว่านี่เป็นการพูดเล่นสนุกสนานและเป็นการเอนเตอร์เทนผู้ชมเท่านั้นไม่ควรหยิบยกมาเป็นดราม่าโดยเรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไรแอคแคลร์จะมีการออกมาชี้แจงเพิ่มเติมต่อประเด็นดราม่าเรื่องนี้และปมอื่นๆที่ถูกกล่าวอ้างหรือไม่คงต้องติดตามกันต่อไปวันนอลั่นสภาทำงานดีแล้วแต่ต้องดีกว่านี้วิป3ฝ่ายเคาะทบแก้รัฐธรรมนูญสมัยประชุมหน้าการเมืองวันที่28ตุลาคม2567 11:23 น.วันนอเผยวิป3ฝ่ายเคาะแทงร่างแก้รัฐธรรมนูญสมัยประชุมหน้าชี้หมู่256ต้องทำประชามติก่อนการทำงานประชุมสภาอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ต้องทำให้ดีกว่านี้เมื่อเวลา 10:10 น.วันที่28ตุลาคม2567ที่รัฐสภานายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงการประเมินการประชุมสภาว่าวันนี้จะมีการประชุมเรื่องการทำงานของสำนักงานเลขาธิการซึ่งประเมินโดยกรอผลการทำงานถือว่าอยู่ในระดับดีแต่ไม่ใช่ดีมากหรือดีเยี่ยมซึ่งต้องพยายามต่อไปอย่างน้อยให้อยู่ในระดับดีมากกว่านี้เพราะเราเคยได้คะแนนการประเมินผลมากกว่านี้เมื่อถามว่าภาพรวมพอใจหรือไม่กับการทำงานตลอด1ปีที่ผ่านมานายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าถือว่าเราทำงานได้ค่อนข้างดีและเป็นประโยชน์กับประชาชนโดยเฉพาะการประชุมสภาที่ผ่านมาไม่มีประชุมล่มองค์ประชุมไม่ครบทุกครั้งองค์ประชุมครบสามารถลงมติได้ด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์กับประชาชนเมื่อถามว่าเพราะไม่มีการเล่นเกมการเมืองในสภาใช่หรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องธรรมดาเพราะการเมืองก็เป็นระบบของพรรคการเมืองที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างแต่ต้องทำงานร่วมกันในทิศทางที่เป็นประโยชน์กับประชาชนผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่มีการยื่นเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมีการพิจารณาแล้วหรือไม่ว่าจะนำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมอย่างไรประธานสภากล่าวว่าขั้นตอนการนำเข้าเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของการประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อถามว่าจะพิจารณาในสมัยประชุมหน้าใช่หรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าใช่เพราะได้ตกลงกับวิปทั้ง3ฝ่ายแล้วว่าจะเสนอในช่วงต้นของการประชุมสมัยหน้าเนื่องจากมีหลายฉบับเมื่อถามว่ามีการพูดคุยกันหรือไม่ว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเปิดประชุมสมัยวิสามัญนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าการประชุมสมัยวิสามัญจะกำหนดได้โดยรัฐบาลหากมีความจำเป็นรัฐบาลสามารถขอเปิดประชุมสมัยสามัญได้หรือหากสภาพิจารณาแล้วเห็นว่ามีวาระมากและเห็นสมควรเปิดประชุมสมัยวิสามัญสภาอาจเสนอให้นายกรัฐมนตรีเพื่อขอพระบรมราชโองการขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญได้เมื่อถามว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256
จะพิจารณาอย่างไรนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญคงมีการเสนอหลายแบบเพราะมี4ฉบับแต่ในฐานะประธานสภาและต้องเป็นประธานในที่ประชุมจะไม่สามารถบอกได้ว่าให้แก้ไขในมาตราใดฉบับใดจะผ่านหรือไม่ผ่านในส่วนนี้เราต้องเป็นกลางแล้วแต่ที่ประชุมว่าสมาชิกจะเสนอและพิจารณาอย่างไรต้องรอดูเมื่อมีการพิจารณาในสภาต่อข้อถามว่าการแก้ไขมาตรา256จะต้องทำประชามติก่อนหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าการแก้ไขมาตรา256ต้องทำประชามติอยู่แล้วเพราะเป็นการแก้ไขที่กระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาและอาจรวมถึงองค์กรอิสระซึ่งต้องทำประชามติก่อน